โอมือโชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทกับน้องๆนะคะจะพาไปตามกระหล่ำปลีกันที่สวนจ้าตามแบบสดๆจากสวนเลยนะคะวันนี้น้องๆบอกขอมานี่ติมลูกเจี๊ยบตัวน้อยจ้ามาถึงสวนเล่นกระหล่ำใหญ่เลยนะคะได้กระหล่ำมาแล้วนะคะเราจะมาเริ่มซอยเป็นฝอยกันเลยค่ะซอยใกล้เสร็จลูกเจี๊ยบตัวน้อยก็ขอเอาไปล้างให้เลยนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องๆน่ารักกันมากๆเลยจ้าทุกคนช่วยกันทำมาหากินดีมากล้างเสร็จมาเริ่มตามกันเลยค่ะวันนี้ลืมเอากระเทียมมานะคะก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปจ้าน้ำตาลปิ๊บก็ไม่มีนะคะน้องแพทเลยใส่เป็นน้ำตาลแทนอยู่บนดอยนะคะเครื่องพร้อมครบสุดอาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ความอร่อยแซ่บกินด้วยกันคืออร่อยแน่นอนค่ะข้าวเกรียบพีอารสสาหร่ายก็มานะคะเป็นข้าวเกรียบที่เด็กดอยอย่างเราคือชอบกินมากๆเลยนะคะเพราะได้เยอะจ้าแถมกรอบอร่อยด้วยนะคะแล้วตำกะหล่ำปลีก็ใกล้จะเสร็จแล้วจ้าทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยกลืนน้ำลายแป๊บเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะบอกได้เลยค่ะรสชาติอร่อยกินแต่ส้มตำกะหล่ำปลีที่ว่าอร่อยแล้วนะคะกินคู่กับข้าวเกรียบพีอาร์คืออร่อยมากขอผลิตมาเพื่อคู่กันจริงๆเลยจ้าเวลานี้น้องแพทกับลูกเจี๊ยบนะคะก็กินกันอย่างอร่อยจ้าทุกคนมีใครสนใจมาทานด้วยกันไหมคะ